หลังจากที่แกะกล่องส่องสเปคของ Vivo V15 Pro กันไปตอนนี้เนี่ยเก่งเอาไปลองใช้ลองเล่นแล้วเดี๋ยววันนี้มาสรุปให้ครบๆในรีวิวนี้แล้วค่ะว่าเจ้ารุ่นนี้มีความล้ำอะไรใส่มาให้บ้างใช้งานจริงๆเป็นยังไงเล่นเกมโอเคไหมกล้องหน้าป๊อปอัพดีหรือเปล่าถ้าพร้อมแล้วมาดูกันเลยค่ะดีไซน์สำหรับเรื่องของหน้าตารุ่นนี้เนี่ยถือว่าทำออกมาได้แบบสวยอะมาพร้อมกับดีไซน์ในธีมของสเปกตรัมนะคะคือแม้ว่าจะมาเป็นการไล่เฉดแบบเกรเดียนต์แต่ก็เป็นเกรเดียนต์ที่ต่างจากค่ายอื่นไล่มาเป็นสีน้ำเงินฟ้าแล้วก็น้ำเงินแบบนี้ค่ะด้านในเนี่ยมันมีลวดลายด้วยนะถ้าเกิดดูแล้วเนี่ยลายคล้ายๆกับคลื่นสเปกตรัมนั่นแหละตามชื่อของธีมเขาเลยซึ่งที่ทำให้เวลาที่บิดสะท้อนกับแสงแล้วมันไล่เฉดกันสวยขึ้นด้วยค่ะเครื่องที่เราได้มาเนี่ยเป็นสีโทปาสบลูนะคะแต่จริงๆมีอีกหนึ่งสีสวยไม่แพ้กันเลยก็คือ Glamour Red อันนี้มากันคนละฟิลค่ะส่วนตัวเครื่องเองเนี่ยมีความบางแล้วก็โค้งมนตรงขอบรับกับอุ้งมือจับถนัดดีแต่มีข้อเสียหน่อยๆสำหรับเก่งก็คือเก่งว่าน้ำหนักมันมากกว่าที่คิดเอาไว้นะแน่นอนแหละว่ารุ่นนี้เนี่ยเมื่อเป็นมือถือภาคต่อของ Vivo Next มือถือไร้ขอบจอแล้วก็กล้องป๊อปอัพก็ต้องมาพร้อมกับจอเต็มตาไร้รอยบากไร้ติ่งใดๆอันนี้ให้หน้าจอมาที่ 6.39 นิ้วค่ะมีพื้นที่การใช้งานหน้าจอมากถึง 91.64% ไปเลยมาพร้อมกับที่สแกนลายนิ้วมือใต้กระจกหน้าจอแบบล้ำๆด้วยซึ่งอันนี้ก็ยังรองรับการสแกนใบหน้าร่วมกับกล้องป๊อปอัพได้นะคะจากเท่าที่ลองมาทั้ง2 อย่างใช้งานปลดล็อกได้ดีแล้วก็รวดเร็วทั้งคู่เลยอีกหนึ่งของใหม่ที่มีใส่มาให้ก็คือปุ่มพิเศษค่ะปุ่มอันนี้เอาไว้ใช้กดเรียกผู้ช่วยอัจฉริยะได้โดยเราสามารถเข้าไปตั้งค่าเพิ่มเติมได้นะว่ากด1ครั้งจะเปิดอะไรกด2ครั้งจะเปิดอะไรเลือกเปิดได้ทั้ง Google Assistant แล้วก็ผู้ช่วยส่วนตัวของเขาอย่าง Joey ค่ะอันนี้ก็คือเวลาที่เราเข้าเว็บไปเจออะไรแล้วอยากรู้ว่าสิ่งนี้มันคืออะไรซื้อได้ที่ไหนราคาเท่าไหร่กดเรียก Joey ขึ้นมาสแกนหน้าจอแล้วก็บอกข้อมูลได้ทันทีค่ะหรือถ้าเกิดเจอสิ่งของที่เราไม่รู้ว่าคืออะไรแล้วอยากรู้ก็เปิดกล้องขึ้นมาแล้วก็เลือกที่ Joey ส่องไปมันก็บอกได้เหมือนกันค่ะการใช้งานเรื่องของการใช้งานทั่วไปรุ่นนี้ถือว่าเป็นรุ่นที่จัดมาให้ครบค่ะใช้งานได้ทุกอย่างจบอยู่ในเครื่องเดียวจะไทป์ฟีดจะเข้าเว็บเบราว์เซอร์ดูนู่นดูนี่ดูนั่นโอเคเลยที่สำคัญหน้าจอเขาใช้งานได้เต็มตาเพราะว่าไม่มีติ่งไม่มีนอตใดๆให้กวนใจเรื่องของการดู YouTube อันนี้ฟินค่ะหน้าจอใหญ่ใช้งานได้เต็มตาที่ความละเอียด Full HD Plus รวมถึงเรื่องเสียงก็ทำมาให้โอเคทั้งในระดับความดังแล้วก็คุณภาพเสียงด้วยแต่สิ่งที่จะติดอยู่นิดนึงก็คือ Netflix เครื่องนี้ไม่รองรับการดูที่ความละเอียดสูงนะคะเรื่องการใช้งานสองหน้าจอนี้หลายๆคนอาจจะงงนะคะว่าเอ๊ะทำไมกด Reset App ค้างแล้วมันถึงไม่ขึ้นทำไมถึงไม่แบ่งหน้าจอให้สักทีอันนี้ถ้าง่ายที่สุดก็คือลาก3นิ้วลงมาจากบนหน้าจอแบบนี้ได้เลยค่ะแต่ถ้าเกิดใครจะกดเป็น Reset App แล้วไปเลือกตรงสี่เหลี่ยมๆด้านบนเพื่อเลือกแอปที่2ก็ได้เหมือนกันนะนอกจากนี้ยังสามารถเลือกเปิดป๊อปอัพเล็กๆที่มุมเครื่องเวลามีข้อความต่างๆเข้าถ้าเกิดเราไปแตะที่ไอคอนนี้ก็จะเป็นการเปิด2หน้าต่างคู่กันให้ดูเนื้อหาจากแอปพลิเคชันได้ไม่ต้องเข้าแอปให้วุ่นวายด้วยรวมถึงยังมีฟีเจอร์เสริมอื่นๆอย่างเช่นการลากนิ้ว3นิ้วขึ้นไปเพื่อแคปจอใช้ LINE ใช้ Facebook 2 account ในเครื่องเดียวได้หรือว่าตอนที่เราดับหน้าจออยู่กดปุ่มวอลลุ่มลงค้างเอาไว้เพื่อเป็นการเปิดปิดแฟลชหรือว่าจะเป็นการเปิดแอปอื่นๆตามที่ตั้งค่าก็ได้ค่ะวัดหน้าจอตอนจอปิดเพื่อเปิดแอปก็ได้เหมือนกันนอกจากนี้ยังมีโหมดสำหรับเด็กๆเอาไว้จำกัดเวลาเข้าใช้งานจำกัดแอปพลิเคชันที่ใช้งานได้แล้วก็มีการปรับหน้าจอให้ถนอมสายตามากขึ้นด้วยนะเรื่องการเชื่อมต่อรุ่นนี้จัดมาให้เต็มนะคะรองรับการใช้งาน2ซิมแบบ Dual 4G Dual Volte รองรับ Wi-Fi แบบ 5GHz ด้วยแถมยังมีถาดไซเมมแยกมาให้เพิ่ม Memory Card ได้อีกค่ะเรื่องการใช้งานที่หนักขึ้นอย่างการเล่นเกมอันนี้เนี่ยนอกจากที่จะมาพร้อมกับ Snapdragon 675แล้วยังมี GameCube ที่อัปเดตมาให้แล้วค่ะเขาบอกว่าช่วยจัดการทรัพยากรต่างๆในเครื่องได้ดีกว่าเดิมทำให้เล่นได้สมูทขึ้นด้วยอันนี้เราสามารถเลือกแอดเกมได้พร้อมปรับตั้งค่าเร่งประสิทธิภาพแล้วก็จัดการตัดการรบกวนได้ด้วยซึ่งเวลาเข้าเกมเนี่ยจริงๆมันก็จะมีเด้งขึ้นให้เราปรับเพิ่มเติมได้อยู่แล้วล่ะถ้าเกิดรู้สึกกวนใจปิดไปก็ได้นะคะจากเท่าที่ลองเล่นมา ROV เนี่ยเปิดโหมดเฟรมเรทสูงได้ค่ะการเล่นโดยทั่วไปไม่ได้มีปัญหาเฟรมเรทค่อนข้างจะนิ่งนะแต่ว่าช่วงที่ออกันหนักมากๆก็จะมีหล่นลงมาที่50กลางๆอยู่PUBG อันนี้กราฟิกสูงสุดเปิดได้ที่ HD เฟรมเรทสูงการเล่นลื่นไหลดีไม่มีปัญหาค่ะ
ด้านแบตเตอรี่ทำออกมาให้โอเคนะให้แบตมาที่ 3,700 มิลลิแอมป์ซึ่งแบตเตอรี่ของรุ่นนี้เนี่ยสามารถใช้งานได้จบวันค่ะหัวค่ำกลับมาบ้านแล้วค่อยชาร์จทีเดียวก็ได้ไม่ต้องงอ power bank อีกความดีงามคือมันรองรับการชาร์จเร็วนี่แหละเป็น dual engine fast charge ชาร์จ15นาทีได้แบตเตอรี่ไป 25% กล้องพูดถึงเรื่องของกล้องสิ่งหนึ่งที่ต้องพูดถึงก่อนเลยก็คือกล้องหน้าป๊อปอัพนี่แหละเพราะว่าถือว่าเป็นไฮไลท์ของรุ่นนี้ให้มาที่ความละเอียดสูง32ล้านพิกเซลส่วนใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยไอ้กล้องหน้าที่มันเด้งขึ้นเด้งลงแบบนี้เนี่ยมันจะทนหรือเปล่าทาง Vivo เขาไปเทสมาแล้ว 300,000 ครั้งไม่มีปัญหา 300,000 ครั้งถามว่าใช้งานได้นานแค่ไหนเอาง่ายๆว่าสามารถเปิดกล้องหน้าป๊อปอัพขึ้นมาใช้ถ่ายเซลฟี่หรือว่าใช้ปลดล็อกหน้าจอได้100ครั้งต่อวันเป็นเวลา10ปีค่ะ10ปีนี่ก็นานมากต่อให้กล้องไม่พังตอนนั้นก็เราก็คงเปลี่ยนรุ่นแล้วแม้แบตเบิดก็คงเสื่อมแล้วล่ะเนาะส่วนการเลือกใช้งานกล้องหน้าป๊อปอัพนะคะเวลาที่เราเปิดหน้าจอมาเพื่อที่จะสแกนใบหน้าหรือเปิดเข้ากล้องหน้าเนี่ยมันจะเด้งขึ้นมาเองถ้าเกิดเราปิดการใช้งานมันก็จะหดลงไปเองแต่ไม่แนะนำให้เอามือดันมันลงไปนะคะถามว่าเอามือดันแล้วมันลงไหมมันก็ลงแหละแต่มันไม่ใช่ไงคือด้านในมันมีมอเตอร์อย่าไปทำร้ายมันแบบนั้นนะคะคือกล้องหน้าของรุ่นนี้ความละเอียด32ล้านพิกเซลเนี่ยมาพร้อมกับ AI Beauty ที่ให้เราหน้าเนียนใสได้ทันทีออกแนวขาวใสตามโทนของ Vivo เขาเลยค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าไม่พอใจเราสามารถไปปรับเพิ่มได้ลงรายละเอียดรายชิ้นรายอันได้อีกทีนึงด้วยอยากให้อะไรเพิ่มอยากให้อะไรลดจัดไปซึ่งอันนี้เนี่ยเก่งลองเทียบภาพถ่ายมาให้ระหว่างเปิดกับปิด Beauty ว่ามีความต่างกันแค่ไหนแล้วก็รวมถึงในนี้มีการเลือกเปิดกับปิด HDR ด้วยซึ่งเก่งว่าภาพที่เปิด HDR เนี่ยทำออกมาได้ค่อนข้างดีโอเคแล้วว่าตอนถ่ายอาจจะไม่ได้เห็นว่ามันมีการดึงรายละเอียดขึ้นมาแต่พอเข้าไปดูรูปย้อนหลังในแกลเลอรี่ต่างชัดเลยส่วนหน้าชัดหลังเบลออันนี้เราสามารถเลือกเปิดพร้อมจัดแสงเพิ่มเติมลูกเล่นให้กับภาพได้ด้วยนะซึ่งการตัดขอบและความเบลอต่างๆก็ถือว่าทำออกมาได้โอเคอยู่ค่ะแล้วก็ใครที่ถามถึงความ AR sticker มุ้งมิ้งอันนี้มีมาให้ใช้น่ารักกันตามฟีลค่ะมาต่อกันที่กล้องหลังบ้างกล้องหลังของรุ่นนี้เป็นกล้องหลัง3ตัวกล้องหลัก48ล้านพิกเซลเราสามารถเลือกเปิดเป็น48ล้านก็ได้หรือจะใช้เทคโนโลยีให้เขารวม4พิกเซลเข้าไปเป็น1เพื่อที่จะได้ภาพที่12ล้านพิกเซลก็ได้ซึ่งการรวมพิกเซลอันนี้จะทำให้ได้ภาพที่มีความละเอียดมากขึ้นแล้วก็เก็บแสงได้ดีขึ้นกว่าเดิมค่ะกล้องอีกตัวเป็นกล้องมุมกว้าง120องศาความละเอียดอยู่ที่8ล้านพิกเซลแล้วก็มีกล้องวัดระยะความละเอียด5ล้านพิกเซลมาช่วยในการทำหน้าชัดหลังเบลอด้วยสิ่งที่เก่งชอบคือมันมีโหมดเก๋ๆให้เราถ่ายภาพได้ดีขึ้นคือนอกจากจะมีการเอา AI เข้ามาช่วยดีเทคซีนเพื่อปรับตั้งค่าการถ่ายภาพต่างๆให้ดีขึ้นแล้วเนี่ยมันยังมีโหมดให้เราเปิดเพิ่มอย่าง AI Portrait Framingจะเป็นการช่วยจัดตำแหน่งจัดองค์ประกอบของภาพได้เลยว่าอะไรควรอยู่ตรงไหนถ้าเกิดตำแหน่งดีมันจะแชะให้ทันทีค่ะหรืออีกหนึ่งฟีเจอร์ปกติค่ายอื่นๆเนี่ย AI Face Beauty เขาก็มีอยู่แล้วถือว่าเป็นฟีเจอร์เฉยๆใช่ไหมแต่ในรุ่นนี้ความพีคของมันคือมี AI Body Shaping มันจะเป็นการที่เราสามารถปรับหุ่นได้ค่ะจะปรับโดยรวมหรือจะปรับรายส่วนก็ได้ไม่ต้องไปโหลดแอปเพิ่มเลยอยากไหล่แคบลงเอวเล็กลงตัวสูงขึ้นคือจัดได้หมดในนี้แบบดีมากถือว่าแปลกใหม่และใช้ได้จริงสุดๆแถมยังไม่หมดแค่นั้นใช้ในภาพนิ่งก็ได้หรือจะใช้ถ่ายเป็นวิดีโอก็ได้ด้วยนะคือก่อนหน้านี้เคยเห็นแอปคนจีนเขาทำกันแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันจะได้จริงหรอพออันนี้คือเข้ามาอยู่ในฟีเจอร์แล้วแบบโอ้โหจบเลยจ้ะปัญหาที่มีไม่มีต่อไปน้ำหนักก็ไม่ต้องลดแล้วสวยได้ทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวขออย่างเดียวอย่าเจอตัวจริงก็พอถ้าถามถึงเรื่องของการถ่ายภาพในรุ่นนี้ถือว่าทำได้ดีเลยค่ะมีบางครั้งที่ AI อาจจะเร่งสีให้สดเกินไปบ้างแต่ตรงนี้เราสามารถเลือกเปิดหรือว่าปิด AI ได้อยู่นะส่วนเรื่องของการถ่ายภาพจากกล้องเลนส์กว้างถือว่าทำออกมาได้โอเคค่ะเขามีการปรับขอบมาให้แล้วมันก็จะไม่ได้เบี้ยวเหมือนที่เราเห็นในรุ่นอื่นๆเท่าไหร่แล้วก็ทำให้เราเก็บภาพเก็บซีนได้ครบๆด้วยเรื่องของการทำหน้าชัดหลังเบลออันนี้เราไปเลือกปรับระดับความเบลอได้เองทั้งก่อนแล้วก็หลังถ่ายภาพที่ได้ถือว่าทำออกมาโอเคเลยค่ะการตัดขอบโดยรวมถือว่าทำได้ดีอยู่นะการถ่ายภาพในที่แสงน้อยรุ่นนี้ถือว่าจัดการ noise ได้โอเคเลยค่ะแต่ว่าเรื่องของรายละเอียดถ้าเกิดซูมเข้าไปดูอาจจะยังขาดหายอยู่ซึ่งอันนี้เราสามารถเปิด super night mode เข้ามาช่วยในการเก็บภาพให้นานขึ้นเพื่อให้ได้แสงแล้วก็รายละเอียดที่มากขึ้นได้แบบไม่ต้องง้อขาตั้งกล้อง
ซึ่งภาพที่ได้เมื่อเทียบกันก็จะออกมาเป็นแบบนี้แหละค่ะส่วนวิดีโอรุ่นนี้รองรับการถ่ายที่ความละเอียดสูงสุด 4K แต่ว่าในโหมดนี้จะไม่รองรับการถ่ายภาพแบบอัลตราไวด์และก็รวมถึงการสั่นจะหายไปนะคะและนี่ก็คือการสั่นเทียบระหว่างวิดีโอ 4K และ Full HD ค่ะสำหรับเก่งจากเท่าที่ลองใช้ Vivo V15 Pro เนี่ยถือว่าเป็นเครื่องที่ค่อนข้างจะจบนะคือเครื่องสวยมาพร้อมกับนวัตกรรมใหม่ๆเพียบไม่ว่าจะเป็นกล้องหน้าป๊อปอัพความละเอียดสูงรวมถึงที่สแกนลายนิ้วมือใต้หน้าจอที่สำคัญเนี่ยเรื่องของการใช้งานในทุกๆด้านถือว่าทำออกมาได้ดีแล้วก็ตอบโจทย์ไม่มีปัญหาค่ะส่วนเรื่องของราคาเองเนี่ยในรุ่นนี้ก็เป็นช่วงราคาที่เข้าถึงได้นะคะอยู่ที่หมื่นกลางเปิดตัวมาที่ 14,999 บาทถ้าเกิดใครสนใจเขาเปิดให้จองถึงวันที่8มีนาคมนี้ก่อนที่จะวางขายจริง9มีนาคมค่ะอ้ออีกอย่างหนึ่งหลายๆคนสงสัยว่าอ้าวแล้วรุ่นโปรกับรุ่นไม่โปรมันต่างกันยังไงแม้ว่าโดยรวมเนี่ยจะมีความคล้ายกันนะคะคือมาพร้อมกับหน้าจอไร้ติ่งไร้หนอนแล้วก็เป็นกล้องหน้าป๊อปอัพเหมือนกันแต่ขนาดหน้าจอเนี่ยไม่เท่ากันนะจ๊ะนอกจากนี้เรื่องของความละเอียดกล้องหลังก็ไม่เท่ากันเรื่องของชิปก็เป็นคนละตัวกันแบตเตอรี่ความจุไม่เท่ากันและที่สแกนลายนิ้วมือเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ใต้กระจกหน้าจอเหมือนรุ่นโปรแล้วแต่ว่าถูกย้ายไปที่ด้านหลังตัวเครื่องแทนค่ะแน่นอนว่าเมื่อเป็นแบบนี้เนี่ยอีกหนึ่งเรื่องที่ไม่เหมือนกันก็คือเรื่องของราคารุ่นปกติจะราคาถูกกว่าที่ 1,999 บาทแต่ว่าจะเข้ามาขายในช่วงปลายเดือนมีนาคมนี้นะคะและนี่แหละค่ะคือรีวิวของเก่งกวิทย์กับ Vivo V15 Pro ถ้าเกิดใครสนใจเตรียมจัดกันได้เลยนอกจากนี้เรายังมีรีวิวอื่นๆอีกเพียบเพราะฉะนั้นกดไลค์กด Subscribe ให้เราเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ